าแตกไปเลยค่ะเมื่อร้านหม้อไฟจีนเปิดตัวหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารสาวสวยคนแห่ไปชมถึงร้านกับจับโป๊ะที่ไหนได้ไม่ใช่หุ่นยนต์กลายเป็นกระแสไวรัลฮือฮาสนั่นหลังมีผู้แชร์วิดีโอพนักงานเสิร์ฟหุ่นยนต์ที่ไม่ใช่เพียงหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแบบทั่วไปในจีนโดยมาในรูปร่างพนักงานสาวสวยมีสีหน้าที่ไร้อารมณ์ดวงตาของเธอนั้นไม่ได้เพ่งไปที่วัตถุใดๆเลยแต่สามารถเสิร์ฟอาหารและรินชาได้อย่างคล่องแคล่วในร้านอาหารหม้อไฟแถมยังสามารถส่งเมนูปิ้งขนมปังหรือทักทายที่หน้าประตูร้านได้อีกด้วยทำให้ธุรกิจของร้านดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อแชร์ออกไปก็มีบรรดาชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมหุ่นยนต์ถึงอาปากดื่มได้มันจะทำงานปกติไหมซึ่งงานนี้เรื่องราวกับถูกเฉลยว่าหุ่นยนต์เป็นคนจริงๆซึ่งเธอเป็นผู้จัดการร้านอายุเพียง26ปีค่ะเนื่องจากเธอนั้นเป็นนักเต้นมืออาชีพมีทักษะในการเต้นเลียนแบบหุ่นยนต์ที่เหมือนจริงเอามากๆโดยเฉพาะการแสดงออกทางสีหน้าและดวงตาเมื่อเธอเริ่มสวมรอยเป็นหุ่นยนต์มันทำให้ดึงดูดคนให้มาใช้บริการที่ร้านนั่นเองค่ะ